ครับก็จริงๆแล้วผมเลือกที่พักที่มันใกล้สถานีรถไฟอยู่แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องออกเดินทางตอนเช้าแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่รู้ทิศเราก็เลยจะเป็นต้องนั่งแท็กซี่นี่นะครับวีโฮเทลโอเคจากหลังรถพอไปข้ามถนนไม่เป็นไรหรอกเขาก็เชิญคุยจากไม่มีจากโรงแรมเราก็เดินข้ามไปแค่นึง I bring you go for a while yeah Thank I scared you missing okay thank you yeah, thank you เข้าทางไหนเนี่ยเข้าทางนี้นี่นี่เจลันทาสิกเซลตันโอเคโอเค yes the one bridge โอเค thank you boss ได้ไหมได้ใจดีมากนั่งไปเขาอยากถ่ายเนี่ยเดินเลี้ยวหลังปั๊มไปเราก็จะเดินเลาะหลังปั๊มเชลไปก็จะไปเจอสถานีรถไฟละเรานั่งรถไฟเหรออืมแต่เมื่อกี้เราไม่รู้ว่าไอ้ตึกเนี้ยมันอยู่ไหนเรียกแท็กซี่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมมีใครมาเพราะมันใกล้แค่6ริงกิตมันก็ไม่อยากมาแล้ว6ริงกิตก็ประมาณ50บาทมันก็ไม่อยากมากันก็ถ้าใครที่ต้องการไปต่อรถไปคาเมลอนไปที่ต่างๆครับที่พักที่นี่ผมก็ว่าโอเคอยู่ตรงข้ามจริงก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีขนส่งของเกิดปั้มเชลแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีตึกใหญ่ๆบางเหมือนประมาณหมอชิดสถานีขนส่งหมอชิดจะมาอตกประมาณอย่างเงี้ยแต่ใกล้กว่ากันเยอะครับแค่ข้ามถนนเหมือนเราก็แค่ข้ามวิภาวดีเข้าไปแล้วก็เจอมีแต่ว่าเราไม่รู้ทิศในตอนแรกเราก็เลยหลงนี่ถ้าเราเดินมาเรื่อยๆก็ไม่ยากตึกอยู่แค่นี้เองเมื่อกี้ตอนลงรถเราก็เห็นแล้วเห็นรถไฟแล้วไอ้เห็นรถบัสแล้วแต่เราไม่รู้ว่าตึกเราอยู่ไหนตอนเช้าเราก็จะมาอย่างเงี้ยข้ามไปเนี่ยก็คิดผิดนะครับที่ไม่ได้เอา iPad มาต้องใช้2ตัวทีนี้ต้องต่อ Wi-Fi เครื่องแม่เอาข้อมูลเดี๋ยวเราก็จะเจอสะพานลอยมีทางข้ามมั้งนี่ไงสะพานลอยสูงหน่อยแต่เรียกแท็กซี่แล้วรำคาญแท็กซี่ไม่มาเดี๋ยวจะไปตรงนู้นจะชวนไปนี่ไปนั่นเมื่อกี้ก็พยายามจะหาโรงแรมให้เราให้ได้เราก็บอกว่าเราอะจองมาแล้วครับ
แท็กซี่เขาก็ไปถึงโรงแรมมันก็จะมีว่าถ้าโรงแรมถ้าแท็กซี่พามาก็คืนละ160ริงกิตแท็กซี่ก็พยายามจะบอกว่าเขาพามาได้โปรโมชั่นทำไมงั้นพรุ่งนี้เราก็เรียกแท็กซี่ไปขึ้นจะสูงหน่อยนะครับค่อยๆเดินไปก็ไม่ไกลแต่ว่าคนแก่ก็เหนื่อยหน่อยก็ค่อยๆเดินไปขากลับอ่ะถ้าเรานั่งจากในเมืองอ่ะนั่งแท็กซี่มาแท็กซี่มันคงจะยอมมาเนี่ยนะครับถ้าเรามองตึกเหลืองๆนั่นน่ะนั่นก็คือท่ารถนะฮะไม่ไกลแต่ว่ามันมีถนนใหญ่ขั้นแล้วมองนี่ก็เป็นถึงมีโฮเทลเราจะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราจะชาร์จแบตนะครับ